ผู้หญิงคนเดียวในหมู่บ้านเป็นผู้หญิงคนเดียวในค่ายเรียนเรียนอย่างเดียวเพราะว่ามันเขาจะเหมือนแบบศักดิ์สิทธิ์อะผู้ชายสามารถข้ามผู้หญิงไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ตั้งแต่มีมวยหญิงเข้ามาเยอะขึ้นเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนมุมมองไปว่าผู้หญิงสามารถที่จะทำอะไรที่แบบผู้ชายได้หนูคิดว่าหนูเป็นตัวอย่างให้หลายๆคนที่เป็นนักมวยหญิงในการฝึกซ้อมขยันอดทนในสามเรื่องค่ะดีใจค่ะที่เราสามารถที่จะเป็นต้นแบบให้น้องๆหรือว่าผู้หญิงทั้งประเทศได้ค่ะ